ิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าเราปรับประมวลผลของความเข้าใจไม่ได้ประมวลผลไม่เป็นคนที่ประมวลผลหรือว่าสรุปสิ่งที่ได้ยินมาได้ฟังมาได้เห็นมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าสรุปไม่ได้หนึ่งก็แปลว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็มาจากคำว่าไม่ได้ฟังเห็นไหมแปลว่าหลุดโฟกัสอยู่เรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะฮะคือประเด็นสำคัญที่ทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนเรามาตลอดนะเอาล่ะก็เน้นเรื่องของควายกับกาปริศนาธรรมล้ำลึกพอประมาณนะฮะใครวิเคราะห์ได้เนี่ยเรื่องควายกับกานี่นะครับนะถ้าเป็นนักวิเคราะห์นะฮะจะวิเคราะห์ออกมาได้5ประเด็นเรื่องควายกับกาเนี่ยนะครับจะบอกให้ทราบไปถ้าใครก็ตามนี่ฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้นี่นะโอ้โหน่านะย้ำใครที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คือคนที่ไม่ได้ฟังหรือฟังก็คิดตามไม่เป็นแปลว่าเป็นผู้ตามไม่ดีบอกลูกสอนหลานครับว่าเพราะว่าเด็กเขาเพิ่งเติบโตเขามีทุนต้นทุนทางชีวิตยาวไกลส่วนคนที่ยั่งหน้าเนี่ยมีต้นทุนชีวิตเหลือน้อยเต็มทีประสบการณ์ของท่านนะฮะส่งต่อไปยังลูกหลานต่อๆไปครับไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะนำประสบการณ์ตรงสอนสอนลูกหลานสืบต่อไปเมื่อได้ยินได้ฟังที่แห่งนี้เราพยายามเหลือเกินที่จะกลั่นกรองและหลายรูปแบบที่จะให้เกิดความเข้าใจผมยังเหลืออีกคนนึงก็คือไตเติ้ลเกินนะฮะบอกให้ทราบไว้ถ้าผมได้ไตเติ้ลเกินอีกหนึ่งท่านเข้ามาร่วมงานด้วยโอ้โหอย่างนี้เลยเพราะผมจะรู้มิติของความเข้าใจระหว่างเพศเดียวกันครับจะคุยภาษาเดียวกันได้ง่ายถ้าต่างเพศมาคุยมันก็ระแวงกันไอ้พวกเนี้ยเรื่องธรรมชาติมันจะระแวงกันระแวงระวังกันครับขอได้โปรดเปิดใจที่นี่นะฮะอย่ามาระแวงอย่ามาระวังลุงออกและคณะทำงานทุกคนผมคัดเลือกมาตลอดผมไม่ใช่เอาใครสะเปะสะปะมานั่งร่วมงานด้วยนะบอกให้ทราบไว้นะครับผมนี่เป็นคนเช่นนั้นเนี่ยผมคัดเลือกมากผมเลือกมากจริงๆเพราะว่าผมรู้ดีว่างานที่ผมต้องทำต่อไปเนี่ยมันงานยิ่งใหญ่มากเรื่องสุขภาพมันอยู่กับทุกคนทุกท่านทุกวัยทุกช่วงวัยขอให้ความสัมพันธ์นะครับทั้งหมดก็คือท่านได้รับประโยชน์หมดโอเคนะถอยลงมาหาวัวกับควายกับกาเพราะคำว่าควายเนี่ยโดย common sense เนี่ยเพื่อนฝูงกันไม่จะถูกต่อว่าเฮ้ยไอ้ควายแต่ว่าโง่ที่สุดแล้วนะควายหวงเขาคำว่าเขาที่นี้นะฮะเรื่องของสุขภาพเขาก็นั้นย้ำแล้วว่าเขาก็คือนู่นบุคลากรทางการแพทย์นู่นกับเครื่องมือทางการแพทย์นู่นกับคำว่ายานะกับชื่อโรคด้วยคำว่าเขาที่เองเนี่ยใครแปลความไปได้เมื่อกี้เนี่ยความจริงเจตแมนเขาก็สรุปได้ดีมากผมก็นั่งฟังอยู่น้อยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยถึงอยากจะมาซ้ำให้มาเติมให้เพื่อไม่ให้หลุดไม่อยากจะให้เสียโอกาสของการฟังเนี่ยโอกาสที่จะผมได้มานั่งพูดต่อหน้าท่านเนี่ยมันจะน้อยลงทุกทีนะครับอย่างมากก็เห็นผ่านเฟซผ่านยูทูบต่อไปมันจะน้อยลงทุกทีบอกให้ทราบไว้ว่าผมรู้ว่าผมรู้เรื่องอะไรผมทำอะไรได้บ้างกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมผมจะรู้ตัวมากฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสที่สุดยอดแล้วนะเอาล่ะเนี่ยจะกลายเป็นยกตนจนกระทั่งฟังไม่เป็นก็จะกลายเป็นผมท่านไปมันก็ยิ่งไม่เหมาะโอเคเราจะระวังพวกนี้มากนะครับก็หวังว่าเมื่อเข้าใจเรื่องควายกับกาเป็นการทักท้วงกันก็เป็นปริศนาหนึ่งสอนเด็กได้หมดนะครับผู้ใดได้หมดก็ถือว่าแต่ว่าคนที่ค้นหาในสิ่งเหล่านี้เข้ามาอธิบายขยายความในบรรยากาศอย่างนี้ผมถือว่าใช้ได้ไม่เลอะเทอะเนาะ
โอเคพอนะมั้งแค่นี้ก็พอนะต่อไปมาคุยนักหนาไอ้งอกเนี่ยนะไอ้แค่สองมือเปล่ามันจะรักษามนุษย์ได้ยังไงฟังกันดีนะฮะผมพูดสุดสองคำต่อไปนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่แล้วแต่ของผมเนี่ยมีมากเสียซะว่าของท่านที่มีร่างกายแข็งมากๆเนี่ยคือมี 5% ก็แล้วกันของผมมี100พลังงานบริสุทธิ์เนี่ย100เพื่อรักษาตัวผมเองส่วนเกินต่างหากที่ผมมาช่วยท่านแล้วไม่มีข้อแล้วมีไม่มีข้อจำกัดผมใช้แค่ส่วนเกินเพราะฉะนั้นผมทำทุกวันไม่เคยเจ็บปวดร่างกายไม่เคยมีและ20กว่าปีไม่เคยมีเด็ดขาดแปลว่าผมสามารถที่จะคลีนตัวเองได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตสุดท้ายก็มาเรื่องกายใจจิตครับให้บอกกระซังต้องมาเข้าใจเรื่องชัดเจนซะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ช่วยตัวเองให้ได้ในวันต่อไปแล้วผมต้องเดินทางอีกเยอะผมรู้ว่าผมจะเดินทางอีกเยอะเพราะความสามารถของผมนี่แหละมันจะพาผมไปเองเนาะเอ๊ยยกตนหรือเปล่าแจ้งเพื่อทราบก็แล้วกันแล้วคอยติดตามผลงานง่ายดีที่สุดเห็นนะแล้วอะไรอีกต่อนิดหน่อยทั้งหมดพอเวลาท่านพึ่งตัวเองได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวต่อไปพอแล้วครับวิทยาศาสตร์เข้าตัวเนี่ยพอแล้วครับคำสุดท้ายอะไรกันคำว่าเคมีเนี่ยเคมีวิชาเคมีที่มนุษย์เรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือเป็นวิทยาศาสตร์สังเคราะห์สาขาที่อันตรายที่สุดได้ยินข่าวไหมครับ2วันที่ผ่านมาโรงพยาบาลหนึ่งเจอเขาไปแล้วจ้ากรดซัลฟูริกแอซิดแบบเข้มข้นนั่นแหละครับนั่นคือเคมีล้วนๆเลยเห็นไหมครับสารเข้าไปใบหน้าได้หน้าอกใช่ไหมคงได้ทราบข่าวไหมครับได้ทราบข่าวนะที่ตายไปแล้วเนี่ยนั่นคือเคมีรู้ทั้งรู้ว่ามันทำร้ายยาทุกเม็ดที่วิทยาศาสตร์มาเนี่ยคือเคมีล้วนๆเลยมันอันตรายจัดสรรให้สู่กระบวนการถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาโอเคไหมครับโอเคนะเคมีเป็นพิษมันอันตรายมากเข้าสู่กระบวนการองค์ความรู้ใดก็ตามทีถูกต้องตามกฎหมายกำกับเขาก็เรียกว่ายายารักษาโรคที่เขาว่าคำว่ารักษามันหมายความว่าภาษามันหมายความเก็บไว้ก่อนไว้ยาแบบไหนคำว่ารักษาเนี่ยแล้วปีไหนโรคที่เขาว่าที่ในตัวท่านมันจะหายจากตัวท่านไม่มีโอกาสหายเลยเพราะว่ารักษาเคมีมันรักษาโอ้นะครับเข้าใจนะตัวนี้เข้าใจแม้แต่ผิดกฎหมายแท้ๆเคมีเนี่ยฮะผิดกฎหมายแท้ๆนะผิดกฎหมายแท้ๆนะผิดกฎหมายแท้ๆนะเขายังเรียกว่ายาอยู่ทุกวันเช่นยาบ้าเด็กรุ่นนี้แยกไม่ได้แน่นอนครับอะไรคือยากันแน่อะไรคือพิษกันแน่ผมต้องการให้เด็กเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยได้รู้เรื่องพวกนี้จริงๆผู้ใหญ่คนเกิดก่อนหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งที่รู้เขาจำแนกไม่ได้หรือว่าเขาไม่มีสมองมีสมองจะไม่มีใจหรือว่าเป็นธาตุองค์ความรู้มาจากตะวันตกธาตุองค์ความรู้ใช่ภาษาผมดูสิธาตุองค์ความรู้ซึ่งหลั่งไหลมาจากตะวันตกบัดนี้พอหรือยังครับเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวพอหรือยังครับกลับมายังธรรมชาติที่พูดถึงว่ายาขนานเอกของโลกก็คืออากาศเด็กอยู่ในท้องแม่ใช้อากาศหายใจแทนแม่ดื่มน้ำแทนแม่กินอาหารแทนเวลาออกมาปุ๊บร้องแอที่เขาร้องแอแอนะครับตรงนั้นนะครับคือพยายามจะบูตอากาศเข้าไปในตัวเขาเด็กเกิดใหม่มาถ้าไม่ร้องเนี่ยอ่อนแอมากนะครับแปลว่าปอดจะเล็กเพราะนั้นก็จะร้องมันชดเชยไงร้องเพื่ออะไร
ออกมาจากท้องแม่ปุ๊บมันจะมาเจอความกดอากาศ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลความกดอากาศเพราะต้องสร้างความดันภายในออกมาต้านกับภายนอกโดยการร้องเด็กที่เกิดร้อนจำให้ดีครับสร้างความดันภายในให้มันต้านที่มันถูกความกดจากภายนอกพอเวลาร่างกายสบายตัวแล้วเขาก็จะเงียบโอเคไหมครับจำแม่นๆครับนี่คือกฎธรรมชาติอาหารมื้อแรกคืออากาศมื้อต่อมาก็คือนมจากเต้ามื้อต่อมาก็คือข้าวบดนอกนั้นก็ใส่เข้าไปที่เขาสั่งสอนกันมาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินใส่เข้าไปบริโภคโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่และวิตามินว่าปอกระป๋องมาถึงวันนี้โรคทุกรายสรุปแล้วองค์ความรู้ความเข้าใจตะวันตกไอ้โปรตีนยัดเข้ามาทุกวันนี้เป็นอะไรเอ่ยมะเร็งมาแล้วจ้ะเห็นไหมครับผมชื่นชมคนที่กินอาหารเจมังสวิรัติกินไหมจ๊ะครับกินทุกอย่างเข้าไปคิดอย่างเดียวสลายแล้วเป็นพลังงานหมดขอคิดอยู่กับขายนี่ก็พอเอาพลังงานมาใช้เอาพลังงานใช้ยุคนี้เป็นยุคของพลังงานผมเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ด้วยตัวผมเองซึ่งมันอยู่ในตัวผมเองผมต้องเผยแพร่เผยแผ่พลังงานบริสุทธิ์นี้ให้กับทุกคนได้รับรู้ทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงท่านอยู่ตรงนี้ทางอ้อมนู่นอยู่บ้านใครบ้านใครเวลาเนี้ยโอเคทางอ้อมก็ผ่านเสียงไปเห็นไหมครับได้เสียงผมตกไหนก็ตามที่จะมีประโยชน์บทนะครับของทราบครับจำไว้ให้ดีเสียงผมอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีประโยชน์บทฟังไว้จ้ะครับเสียงผมเป็นเสียงมหัศจรรย์มากเพราะผมรู้ว่าเสียงคือพลังงานและพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นเองครับงั้นพอเวลาปล่อยแล้วจะรู้สึกสบายทุกรายด้วยนะครับขอให้สนใจใฝ่ฟังใส่หูฟังอย่างนี้เลยครับเสียงผมนะไอ้มือถือมาถอยใส่เนี่ยฟังคนเดียวเสียงผมอย่างนี้เลยและปนด้วยภาษาด้วยภาษาก็ชี้แนะชี้นำนำพาเห็นไหมครับเสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษาคือเสียงผมจะแปลกมากหลายคนบอกว่าผิวปากไม่ใช่แน่นอนมันกึ่งผิวปากเสียงก็แปลกดีเหมือนกันนะผมว่าทุกคนก็ทำได้นะแต่ตัวบริสุทธิ์จริงๆน่ะออกมาจากใครตรงนั้นต่างหากที่มันต่างกันยืนยันว่าพลังงานบริสุทธิ์มาช่วยมนุษยชาติผมพูดคำนี้เลยนะครับแล้วแน่นอนและมาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วแน่นอนเช่นเดียวกันโอเคนะครับรู้จักกันอย่างนี้ต้องเข้าใจสองพอยต์นี้ให้ได้ครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับท่านทั้งหลายบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะเต็มเพราะนั้นเจอบริสุทธิ์ปุ๊บแล้วจะรู้สึกเราเน้นคำว่ารู้สึกรู้สึก feeling ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า conscious ผมนี่คือมนุษย์ unconscious มนุษย์ไร้ความรู้สึกจะไม่มีความรู้สึกขณะที่ทำสมาธิหรือเชื่อไหมครับท่านไม่ใช่ตัวผมแน่นอนและผมก็ไม่ใช่ท่านแน่นอนภาวะตรงนี้เป็นภาวะส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ผมรู้ว่ามีประโยชน์บ้างไปมาสอนจองรับประโยชน์จากลุงหอกแหลกคณะเข้าไว้จากครับทุกท่านก็จะได้รับอานิสงส์จากวันนี้เชิญครับผมมาเล่นหนึ่ง